จึงได้มีวิชามารในการที่จะหลอกลวงพวกนี้โดยเฉพาะเป็นอาชีพเลยเขาก็เป็นครอบครัวที่แบบก็เป็นรูปแบบนี้เลยทั้งเข้าโกงยักยอกเขามีประวัติอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะศาลจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยรู้จักคนคือพยายามเอาขอยอดเงินสูงให้เป็นตัวรองแล้วก็ให้ผลิตเยอะๆซึ่งพอชาวบ้านได้สัมปทานไปก็ไปจ้างคนอื่นซัพพอร์ตคนอื่นจ้างพันหนึ่งพันกล่องพันกล่องเนี่ยนี่คือความเสียที่ถือว่าเป็นการหลอกลวงแล้วทำให้กระทบกับชาวบ้านเขาเมีกฎหมายแบบว่ากำหนดระยะเวลาในการถ้าตรวจสอบที่โรงงานต้นฉบับเนี่ยนะครับว่าไม่มีสัมปทานเขาต้องรู้แล้วว่าเขาถูกหลอกต้องไหมแต่นี่คือเป็นชาวบ้านจริงๆเลยก็คือไม่ได้มีการไปตรวจสอบแล้วสุดท้ายก็หลงเชื่อในสัญญาแล้วก็ไปผลิตให้เลยเอาผลิตให้เขาไม่มีผู้ก็ไม่สามารถทำได้ก็คือชาวบ้านเขาก็ดีใจว่าจะออเดอร์มาเยอะก็สมมติวันนึงคิดดูว่าออเดอร์ก็จะขายก็ถูกต้องที่อยากฟังว่าเรื่องนี้อะไรกันเนี่ยรู้ว่าทำไม่เหยียดจริงเขาต้องการมีงานวันนี้เขาช่วยในวันที่เขาไม่มีงานไปเข้าทางของที่ทางที่